สวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าหนึ่งในความสุขของเด็กๆก็คือการได้ทานไอศกรีมซึ่งก็เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่ไม่มีพรมแดนสำหรับเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนที่ชื่นชอบไอศกรีมไม่เปลี่ยนแปลงและนี่ก็เป็นที่มาของแนวคิดของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ใช้ไอศกรีมในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายคนนะครับที่ด้อยโอกาสทางสังคมในแบบฉบับของฟาร์มสุขไอศกรีมวิธีการของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณบอมชัยฤทธิ์อิ่มเจริญกันครับทำไมใครๆถึงหลงรักไอศกรีมฟาร์มสุขเพราะเราเข้าไปสอนเด็กๆด้อยโอกาสให้รู้จักการทำไอศกรีมพอเด็กๆทำไอศกรีมอร่อยเราก็นำไอศกรีมออกไปขายให้เป็นเงินมาให้เด็กนี่คือแนวคิดเล็กๆของชัยฤทธิ์อิ่มเจริญหรือบอมที่ได้สร้างกระบวนการฟาร์มสุขไอศกรีมให้กับเด็กๆกลุ่มหนึ่งในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรหลังจากที่เขาเริ่มทำไอศกรีมไปแจกเด็กๆเมื่อ3ปีที่แล้วและคิดต่อยอดความสุขจากวันนั้นให้เป็นการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนคุณบอมครับคลิปนี้คุณบอมทำขึ้นมาเองครับใช่ครับบอมทำขึ้นมามันตัวคลิปนี้ครับมันจะต่อเนื่องกับตัวปรินติ้งซึ่งทำเป็นอินโฟกราฟิกอธิบายว่าฟาร์มสุขไอศกรีมเนี่ยมันทำงานยังไงทีนี้เราก็ไปคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวให้มันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอีกใช้เทคโนโลยีนะครับก็เลยทำคลิปขึ้นมาใน YouTube เพื่อจะอธิบายว่าเราเข้าไปสอนเด็กทำไอศกรีมพอเด็กลงมือทำเป็นจนเก่งแล้วเราก็เอาไอศกรีมนั้นออกมาขายรายได้ส่วนแรกให้เด็กรายได้ส่วนที่2ก็เอาไปซื้อวัตถุดิบรายได้ส่วนที่3เราก็เก็บไว้สอนเด็กกลุ่มต่อๆไปทำให้ทุกคนมีความสุขเด็กก็มีความสุขเราก็มีความสุขคนทานก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขมันก็จะเป็นวงจรอินโฟกราฟิกง่ายๆซึ่งอธิบายอยู่ในคลิปและแนวคิดของฟาร์มสุขไอศกรีมนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับแนวคิดมันก็คือเราอยากจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตของเด็กเพื่อทำให้มันเกิดเท่าเทียมกันเราก็ไปคิดวิธีว่าทำยังไงที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากการรอรับเป็นผลิตอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็ตรงกับทักษะที่เรามีก็คือไอศกรีมแล้วก็ตอนนั้นแพชชั่นอย่างหนึ่งก็ที่เราคุยกันว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องตัวเงินด้วยอยากให้มันโปร่งใสอยากให้มันยั่งยืนต่อยอดไปก็มาประสานรวมกันแล้วก็มีคนมาพูดถึงว่าไอสิ่งที่เราทำเมื่อก่อนบริจาคไอติมเนี่ยมันไม่ยั่งยืนบอมแจกไอศกรีมเด็กเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับแม่ก็จะกลับแล้วบอมคิดว่าบอมจะแจกอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอบอมไม่คิดว่าทุนบอมจะหมดเหรอก็ถ้าทุนบอมหมดน่ะแล้วบอมจะเอาที่ไหนมาให้เด็กๆทานลองคิดดูเนาะพี่อยากให้เด็กอ่ะทานไอศกรีมของบอมตลอดไปอ่ะเห็นเด็กๆเขาชอบอ่ะเนาะจะลองคิดดูครับแม่ครับขอบคุณมากครับลากลับนะครับค่ะตอนนั้นจริงๆยังไม่ชัดเจนเลยว่าคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนในจังหวะนั้นพอดีมันไปนึกถึงโครงการที่สมเด็จท่านทำเอาไว้เป็นเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพนะครับรู้สึกว่ามันก็เหมือนแสงสว่างให้เราเลยพอเราดูโมเดลของศูนย์ศิลปาชีพว่าทำยังไงคือสอนชาวบ้านทำงานศิลปาชีพแล้วก็มีรายได้ก็เลยนำโมเดลนี้นะครับเข้ามาเขียนเป็นโครงร่างในกระดาษก่อนเสร็จแล้วก็นำไปเสนอที่ต่างๆครับคุณบอมครับที่มาของฟาร์มสุขไอศกรีมนี่มาจากตรงไหนครับฮะคือพอเราได้รับรางวัลจากสกสนะครับเรื่องแผนที่เราเสนอไปว่าเราจะเปลี่ยนจากที่เราทำเองมาเป็นช่วยเด็กยังไงเนี่ยตอนนั้นนึกว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยเราไม่ได้อยากเก็บไว้เป็นของเราหรอกตั้งชื่อใหม่เลยดีกว่าเมื่อก่อนที่ทำไอติมบริจาคมันจะใช้ชื่อว่าสกู๊ปเดอะเลิฟนะครับเป็นชื่อกลุ่มพอมาตอนนี้เฮ้ยเราตั้งชื่ออะไรดีพอดีก็มามองโปรดักต์ของเรามันเกี่ยวกับนมก็นึกถึงว่านมวัวอยู่ในฟาร์มได้ฟาร์มมาแล้วตัวนึงไอความรู้สึกที่เราทำไอติมเนี่ยมันคือความสุขก็มารวมกันเป็นฟาร์มสุขในส่วนไอศกรีมมันก็ต้องมีเรื่องเงินทุนเอาทุนมาจากไหนครับส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกต่อกันทาง Facebook มีช่วงหลังๆนี่แหละครับก็คือเริ่มออกสื่อก็มีทางสื่อบ้างแล้วก็อีกช่องนึงก็คือเวลาเราไปขายตามงานต่างๆเราจะมีกล่องบริจาคเล็กๆก็ให้ได้บริจาคกันครับแล้วทำไงครับเพื่อให้คนที่เขาบริจาคมาหรือช่วยเราเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าเราทำจริงครับ
ตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยคือบอมรู้สึกว่าการบริหารเงินเป็นสิ่งที่บอมไม่อยากทำแล้วมันเป็นภาระพอเป็นภาระสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับบอมคือทำให้มันโปร่งใสที่สุดบอมก็จะแสดงตัวเลขใช้จ่ายทุกครั้งทุกเดือนเอาขึ้น Facebook ว่าได้มาเท่าไหร่อยู่กับเราเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เงินตัวนี้ไปทำอะไรครับเงินตัวนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าไอศกรีมเนี่ยรายได้มันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นค่าแรงเด็กนะครับก็คือจ่ายให้เลยส่วนที่2เรานำไปซื้อวัตถุดิบนะครับก็หมุนวนเงินมันก็จะถูกต่อยอดไปเรื่อยๆส่วนที่3ส่วนที่บอกเนี่ยครับก็คือมันจะถูกตั้งเป็นกองทุนบอมตั้งใจว่าบอมจะเก็บไว้เพื่อไปสอนเด็กกลุ่มใหม่ๆจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นที่ต่อๆไปแต่เนื่องจากว่าตัวระบบซิสเต็มมันยังไม่นิ่งเราก็ยังไม่รีบที่จะขยายไปสอนที่อื่นเราก็เก็บเงินตัวนี้ไว้ใช้รับใช้สังคมในมิติอื่นๆเช่นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วบอมคุยกับทางครูของเด็กออทิสติกที่โคราชทำยังไงให้เด็กออทิสติกเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้คือรู้สึกว่าปลอดภัยในการที่จะออกไปถ้างั้นบอมเข้าใจว่าเฮ้ยถ้างั้นเอาไอติมไปรองรับไหมบอมก็เอาเงินก้อนที่3ไปซื้อตู้กับไอศกรีมแล้วก็ไปลงที่นั่นให้เขาฝึกขายไอติมแต่ในส่วนของคุณบอมเองก็ไม่ได้รายได้จากในส่วนนี้ใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณบอมเอารายได้ตรงไหนมาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ครับก็คือบอมมีงานออกแบบอย่างที่เรียนตอนต้นใช่ไหมครับมีงานออกแบบตรงนั้นเนี่ยบอมก็ยังใช้จ่ายของบอมได้ไม่ลำบากก็โชคดีที่เราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะครับก่อนผมทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์นะครับก็เริ่มจากทำงานนิตยสารครับก็ทำออกแบบนิตยสารเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองบรรณาธิการนะครับก็ทำควบคู่กันมาเรื่อยเป็นนิตยสารกองบรรณาธิการทำมาเรื่อยจนสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากออกมาทำเองนะครับเราก็เริ่มออกมาทำเป็นแมกกาซีนแจกฟรีก่อนจนบริษัทมันโตเติบโตเกินกว่าที่ทำคนเดียวก็เริ่มรับคนเข้ามาพอเริ่มรับคนเข้ามามันมีเรื่องการบริหารจัดการคนเงินเดือนลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องไปทะเลาะกับคนข้างนอกเราจัดการไม่เป็นเลยจากรายได้เป็นล้านบาทเนี่ยมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆพร้อมกับจำนวนพนักงานจนสุดท้ายไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยก็ปิดบริษัทแต่ว่าจริงๆอยากจะปิดไปเลยปิดแบบเลิกทำไปแล้วแต่ว่าก็มีเรื่องของระบบบัญชีก็ทำให้ปิดไม่ได้ก็ต้องเปิดคาไว้แล้วก็มีลูกค้าเก่าๆซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยคือทำกันมาหลายปีเขาก็เห็นถึงความตั้งใจของเราก็ยังใช้บริการเราอยู่แล้วก็ดูแลทำกันมาอยู่ถึงทุกวันนี้จากความชอบในไอศกรีมเปลี่ยนมาเป็นแบ่งปันและกลายเป็นการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนจนสุดท้ายก็ทำให้เกิดฟาร์มสุขไอศกรีมแม้เป็นงานที่ชัยฤทธิ์อิ่มเจริญหรือบอมเพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานแต่ก็สามารถสร้างอาชีพรวมถึงรายได้และแรงบันดาลใจส่งต่อความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสได้มากขึ้นทุกวันคุณบอมครับนอกจากทำไอศกรีมทานเองแล้วยังมาสอนให้กับน้องๆด้วยในการทำไอศกรีมตอนนี้สอนที่ไหนบ้างครับตอนนี้สอนอยู่ที่บ้านธัญพรที่ตรงรังสิตคลอง5เป็นหลักนะครับแต่ว่ากว่าที่จะมาจบลงที่นี่ได้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันครับคือตอนช่วงเริ่มแรกนะครับตอนที่เราเริ่มเป็นฟาร์มสุขเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปนำเสนอกับสถานที่อื่นๆนะครับว่าเราจะเข้าไปทำอะไรกระบวนการการช่วยเหลือเด็กๆเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธมาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาติดต่อเลยค่ะมาเมาโครงการสอนเด็กทำไอติมแล้วก็ให้เด็กมีรายได้มาเสนอครับตอนนี้หน่วยงานพี่ยังไม่มีนโยบายที่จะให้คนภายนอกเข้ามาทำโครงการนะคะค่ะช่วยรบกวนดูสักนิดได้ไหมครับพี่เตรียมอะไรคือพี่อยากได้เป็นเงินบริจาคมากกว่านะคะเงินนะคะมันจะทำอะไรได้เร็วกว่านี้ค่ะเร็วกว่าโครงการนะคะต้องขอโทษน้องด้วยนะคะค่ะไปที่แรกเขาก็ปฏิเสธที่ที่สองก็ปฏิเสธไปเรื่อยๆจนเราต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยแบบเราพลาดอะไรหรือเปล่าจนพอมาเจอคุณแม่ปิยวรรณก็เข้ามาพูดคุยกับคุณแม่ก็ค่อยๆอธิบายพูดให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งเดิมที่เขามีอยู่ยังไงแต่ว่ามันดีกว่ายังไงท่านก็สุดท้ายท่านก็ยอมตกลงว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ลองดูแล้วกัน
มันก็น่าจะดีโครงการนี้มันมีประโยชน์กับเด็กเราเด็กเราจะได้ฝึกทักษะในการทำอะไรอะไรให้กับชีวิตเขาแล้วก็ออกไปนี่มีอาชีพติดตัวแล้วโครงการเขาเนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรกับเด็กมีแต่ผลประโยชน์ที่ได้เข้ามาที่มาทำไอศกรีมนี่ก็เป็นประโยชน์กับเด็กกันนะคะคือฝึกให้เด็กรู้จักการทำธุรกิจการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนนะคะนอกจากนี้คือเขาไม่ได้เอากิจกรรมทางไอศกรีมมาอย่างเดียวเขาแนะนำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นของเจ้าหน้าที่การบินไทยอะค่ะเป็นคณะเข้ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้เด็กรู้จักการโต้ตอบภาษาอังกฤษกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะมาแล้วครับไอศกรีมนะครับจริงคือใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช่ครับไม่นานครับนี่คือไอศกรีมนมที่เราทำกันเมื่อสักครู่จริงๆมีไอศกรีมสูตรพิเศษอะไรไหมครับจริงๆของเรานี่ก็คือมันจะเป็นไอศกรีมที่มันมีความเข้มข้นนะครับแต่ว่าเราลดน้ำตาลลงซึ่งในขณะที่เราลดน้ำตาลลงเรารักษาคุณภาพของเนื้อไอศกรีมมันไม่ให้เสียตอนนี้เรามีทั้งหมด8รสครับนะครับก็จะมีนมสดนะครับช็อกโกแลตมีชาเขียวชาไทยมีสตรอเบอรี่กล้วยมีเชอร์เบตสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีคุกกี้แอนด์ครีมนะครับประมาณนี้ครับคุณบอมครับคุณบอมคิดว่าเด็กๆน้องๆครับเขาได้อะไรจากฟาร์มสุดไอศกรีมครับชัดเจนเลยคือมีรายได้แน่นอนครับตัวนี้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าเขามีรายได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตามมาคือปรากฏว่าเด็กเหล่านี้เขามีอดีตสิ่งที่เราไม่รู้ที่เขาได้มากกว่ารายได้และเขาชื่นชมกับมันมากก็คือความภูมิใจที่คุณปอมสอนน้องๆเขาทำไอศกรีมครับเคยเห็นความคิดของเขาไหมครับว่าเขาคิดยังไงกับสิ่งที่เขาได้ตรงนี้จะไปต่อยอดทำงานในอนาคตได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็จริงๆกระบวนการทำไอศกรีมเนี่ยมันได้รับใช้เขาในแง่ของบำบัดเยียวยาหรือสร้างความเชื่อมั่นสร้างความภูมิใจสร้างรายได้แน่นอนถ้าน้องอยากจะออกไปซึ่งก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าหนูอยากจะออกไปขายอ่ะทำยังไงเคยมานั่งคุยกันเรื่องค่าตู้ค่านู่นค่านี่มันก็ไปเชื่อมโยงเรื่องกองทุนที่บอมบอกว่าเราก็อยากจะให้เด็กมีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เหมือนกันก็มีบางส่วนนะครับก็อยากจะออกไปขายไอศกรีมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่บอมอยากได้คืออยากให้เขามั่นใจเข้มแข็งพอกลับไปใช้ชีวิตในสังคมดูแลตัวเองได้แล้วเรียนหนังสือแล้วเรื่องอาชีพเรามาว่ากันอีกทีนึงณวันที่เขาออกไปเนี่ยแน่นอนบอมว่าความสุขมันน่าจะเข้มแข็งพอที่จะรองรับเขาตรงนั้นขอบคุณพี่บอมค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูที่ทำว่าคือทำให้พวกหนูว่าพวกหนูยังมีค่าในสังคมแล้วก็ขอบคุณที่นำอาชีพดีๆมาให้พวกหนูใช่เพราะเรามีอาชีพมาแล้วไงเรามีอาชีพพร้อมแล้วเราก็ทำเป็นแล้วหนูก็อยากออกไปทำก็อยากเป็นกำลังใจพี่บอมค่ะก็เลยเมื่อเขาทำสิ่งดีๆนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้เขาทำต่อไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้หยุดเพียงเท่านี้ก็รู้ว่ามันเหนื่อยนะคะแล้วก็จะคอยอยู่ข้างๆเขาจะคอยบอกเขาว่าหนูน้อยก็ยังมีผู้หนุ่มที่คอยให้กำลังใจยังอยากจะเป็นแบบน้องที่คอยดูแลพี่ตลอดอย่างที่พี่เคยดูแลน้องคือบอมทำงานส่วนตัวอยู่ด้วยแล้วก็ในส่วนของการที่มาสอนเด็กๆทำไอศกรีมนะครับมีทีมงานหรือมีผู้ช่วยไหมครับก็หลักๆก็จะมีบอมทำคนเดียวเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าบอมจะทำคนเดียวซะทั้งหมดนะครับคือนอกจากเราจะทำแล้วก็จะมีเพื่อนอีก2คนนะครับซึ่งเขาก็จะมาช่วยในช่วงเวลาที่เขาสะดวกหรือก็ว่างงานประจำนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแฟนเพจเป็นอาสาเข้ามาช่วยบ้างในบางงานนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ทั้งเพื่อน2คนกับแฟนเพจเนี่ยก็ทำให้เราแบ่งเบาภาระของงานไปได้ด้วยส่วนหนึ่งผมเหนื่อยไหมครับกับการทำงานตรงนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจริงๆครับก็ชีวิตประจำวันเนี่ยครับอย่างเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องตื่นมาเพื่อเช็คออเดอร์แล้วใช่ไหมครับเช็คออเดอร์เสร็จปุ๊บเราไปส่งของกลับมาเราต้องมานั่งทำบัญชีซึ่งมันก็คือหมดวันแล้วนอกจากนั้นคือยังไม่ได้นอนนะครับเราก็ต้องมานั่งทำงานส่วนตัวของเราเพื่อที่จะต้องมาเลี้ยงชีพ
แล้วก็ดึกแล้วก็ต้องมาตื่นเช้าใหม่นะครับชีวิตก็วนเวียนอย่างเงี้ยครับแล้วมีอะไรเป็นกำลังใจในการทำงานเนี่ยครับส่วนแรกเลยเนี่ยกำลังใจก็คือมาจากตัวเด็กๆนะครับทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราเข้ามาเจอพวกเขาเนี่ยเขาก็จะส่งความรู้สึกส่งพลังบางอย่างผ่านสายตาผ่านอาการคำพูดเขาเนี่ยครับว่าเขาภาคภูมิใจความภาคภูมิใจของเขามันก็ทำให้เราเราต้องทำต่อไปสิเราต้องทำต่อไปมันก็เป็นเหมือนแรงผลักดันเหมือนค้ำให้เรายืนอยู่ได้จากแนวคิดการทำงานเพื่อสังคมของคุณชัยฤทธิ์อิ่มเจริญทำให้วันนี้ฟาร์มสุขไอศกรีมเป็นไอศกรีมที่มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆในบ้านธัญพรแห่งนี้ครับแต่ยังมีคนอีกจำนวนมากครับที่ต้องการโอกาสเพียงแต่เราหยิบยื่นให้กับเขาสังคมของเราก็จะเป็นฟาร์มอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแน่นอนครับช่วงหน้าครับยังคงมีอีกหนึ่งความสุขรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงคนไทยใจดีครับคนไทยใจดีเมื่อว่างเว้นจากการทำงานชาวปตท.สผ.และครอบครัวเกือบ400ชีวิตได้ร่วมแสดงพลังสร้างสิ่งดีงามด้วยการไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปล่อยปลาเพิ่มพื้นที่ป่าและเรียนรู้ระบบนิเวศที่เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรีค่ะการสนับสนุนให้นักบุกเบิกแหล่งพลังงานไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจิตอาสานี้เป็นความตั้งใจจริงของปตท.สผ.ที่จะปลูกฝังแนวคิดร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้งอกเงยในใจของพนักงานเริ่มกันตั้งแต่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของปตท.สผ.อย่างแท้จริงจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนทำงานร่วมกันเพื่อเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในภาพรวมจริงๆแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเป็นของทุกๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าปตท.สผ.เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการสนับสนุนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้มากหน่อยรู้สึกดีนะครับเป็นครั้งที่2ที่ผมได้เข้าร่วมในโครงการ CSR ของทางปตท.สผ.นะฮะรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนครับผมร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการมอบสิ่งดีๆสู่สังคมภายใต้แนวคิดจากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมโดยปตท.สผ.สิ่งที่บอมอยากได้คืออยากให้เขามั่นใจเข้มแข็งพอกลับไปใช้ชีวิตในสังคมดูแลตัวเองได้สิ่งที่สำคัญสำหรับเขาคือผมอยากให้เขาเรียนหนังสือณวันที่เขาออกไปเนี่ยแน่นอนมาว่าความสุขมันน่าจะเข้มแข็งพอที่จะรองรับเขาตรงนั้น